วิญญาณคืออะไรคำว่าวิญญาณมีสองความหมายวิญญาณในความหมายของพุทธธรรมและวิญญาณในความหมายของภาษาไทยเอาวิญญาณในความหมายทางพุทธธรรมก่อนนั่นหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นเราได้ยินเสียงอันนั้นก็เป็นวิญญาณวิญญาณหนึ่งเราเห็นรูปก็เป็นวิญญาณเราได้กลิ่นอะไรสักอย่างก็เป็นวิญญาณเป็นเรื่องความรู้ที่เกิดขึ้นไอ้ความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสลับกันหมุนไปทำให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนกับอันไหนที่มันหมุนนี่เนาะมันจะดูเป็นวงกลมที่จริงมันก็ไม่ใช่พอมันหมุนเร็วเราจึงรู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวกันทีนี้วิญญาณในความหมายทางภาษาไทยก็คือผีผีก็อยู่ในกลุ่มมนุษย์สิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่ใช่มนุษย์พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้มีเมตตาอยู่ในใจเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเถียงกันว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงสงัตมาว่ามีจริงแต่คนที่เห็นเนี่ยส่วนมากไม่จริงหรอกเป็นเรื่องอุปทานซะส่วนใหญ่แต่ว่าข้อนี้ไม่ต้องเถียงกันดีกว่าแต่ขอให้ทราบง่ายๆว่าถ้าเรามีเมตตาธรรมเราจะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและไม่ต้องเป็นไม่ต้องกลัวว่าจะมาทำร้ายเราแล้วถ้าผีไม่มีจริงก็เราก็มีเมตตาธรรมก็ได้กำไรผีมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยเจริญเมตตาภาวนาได้ได้กำไรชีวิตมหาศาลอันนี้ก็อยากให้ถือนี่เป็นหลักเอการที่เรากลัวผีกันมากกลัววิญญาณกันมากมันจะเป็นเพราะสัญญาที่ได้จากการดูละครดูการ์ตูนดูอะไรต่ออะไรเรื่องนิทานต่างๆเป็นเรื่องของสัญญาความทรงจำก็ให้รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวาง